ช็อกซ้ำฤทธิ์เทวดาถูกเซม่าเพชรน็อกจนความทรงจำหายไม่รู้แม้กระทั่งว่ามาชกมวยวันที่27สิงหาคม65เสี่ยโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์คนดังแห่งค่ายเพชรยินดีได้โพสต์คลิปหลังเข้าไปดูอาการของฤทธิ์เทวดาเพชรยินดีอะคาเดมี่ซึ่งถูกเซม่าเพชรแปรเทกชกจนหลับกลางอากาศที่สังเวียนสิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมประเทศสิงคโปร์ในศึกวันแชมเปี้ยนชิพทำให้เจ้าตัวความจำเสื่อมช่วงหนึ่งโดยเสียโบ๊ทได้พาไปดูสภาพของฤทธิ์เทวดาหลังถูกน็อกความทรงจำหายไปในพริบตาเสียโบ๊ทถามว่าเมื่อกี้ต่อยมวยแพ้หรือชนะฤทธิ์เทวดาก็ทำหน้างงๆพร้อมตอบว่าไม่รู้เมื่อยิงคำถามต่อไปทั้งถามว่ารู้หรือไม่ว่าตัวเองแพ้น็อกต่อยไปกี่ยกเจ้าตัวก็ตอบว่าไม่รู้ทั้งหทดและยังถามกลับด้วยว่าผมมาต่อยมวยเหรอก่อนที่เสี่ยโบ๊ทจะบอกว่าเรามาต่อยมวยโดนเซม่าเพชรน็อกยก2คราวนี้รู้ยังเจ้าตัวก็ยังบอกว่าไม่รู้อีกเช่นเคยทั้งที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมาทำอะไรที่นี่และอยู่ประเทศอะไรแต่ยังจำชื่อตัวเองคนรอบข้างคนที่เห็นหน้าได้หมดแต่กลับช่วงเวลาที่มาต่อยมวยไม่ได้แม้กระทั่งเสมาเพชรคู่ชกของเขาเดินมาหาตอนที่กำลังคุยกันอยู่ก็จำได้ว่าใครแต่จำไม่ได้ว่านี่คือคู่ชกที่น็อกเขาจนหลับกลางอากาศโซเชียลฮือฮาน้องปิ่นน้องปานแปดสยามที่ยังเหลืออยู่ตัวติดกันแต่มีขาคนละข้างโซเชียลฮือฮาน้องปิ่นน้องปานแปดสยามที่ยังเหลืออยู่ตัวติดกันแต่มีขาคนละข้างใช้ช่วยกันเดินมีกระเพาะอาหารแยกกันอีกคนชอบผมสั้นอีกคนชอบผมยาววันที่27สิงหาคม65สมาชิก TikTok @cop-2519ได้โพสต์คลิปของแฝดสยามที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นแฝดหญิงทั้งคู่มีลำตัวติดกันซึ่งช่วงบนมีลักษณะปกติทุกอย่างแต่มีขาคนละข้างจึงต้องแบกรับน้ำหนักที่เท่าตัวโดยผู้โพสต์ได้ถ่ายคลิปดังกล่าวขณะแฝดทั้งคู่ออกมาเที่ยวนอกบ้านและกำลังกินไอศกรีมอยู่หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเพราะเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกบางคนก็เคยเห็นและรู้จักผ่านมาตามาบ้างจากนั้นก็มีคนถามว่าโตเป็นหนุ่มน้อยสาวน้อยแล้วลูกอยากให้หน่วยงานจัดหาอุปกรณ์ช่วยพยุงในการเดินให้น้องจะดีมากค่ะผู้โพสต์จึงตอบว่ามีครับแต่ยะเขาต้องการให้น้องออกกำลังขาจะได้แข็งแรงขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาอธิบายเพราะคิดว่าเป็นแฝดชายหญิงโดยบอกว่าน้องเป็นสาวทั้งคู่ค่ะแต่คนหนึ่งชอบไว้ผมยาวอีกคนชอบผมสั้นผู้หญิงผมยาวชื่อน้องปิ่นผมสั้นชื่อน้องปานนอกจากนี้ยังมีคนเข้ามาอธิบายต่อๆอีกว่าถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าน้องจะมีขาคนละข้างนะคะข้างซ้ายของน้องปานข้างขวาของน้องปิ่นเวลาเดินน้องต้องช่วยกันบังคับขาคนละข้างเพื่อให้เดินได้โดยสะดวกหลังจากนั้นก็มีคนถามว่าขอถามครับคือคนหนึ่งกินแล้วอาหารไปถึงอีกคนไหมครับไม่รู้จริงๆผู้โพสต์จึงตอบว่าน้องมีคนละส่วนกันมีแต่ช่วงล่างใช้ร่วมกันน้องมีกระเพาะอาหารของใครของมันครับโดยในเบื้องต้นทราบว่าทั้งสองคนเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์หลังคลิปดังกล่าวโพสต์ไปได้เพียง1วันก็มีคนเข้ามาชมถึงกว่า11ล้านครั้ง
พื่อสยองอุ้งอิงเข้ามาโกงลั่นประเทศถังแตกไม่เจริญเพราะระบอบทักษิณสุเทพสยองอุ้งอิงประกาศเพื่อไทยแลนด์สไลด์หวั่นเข้ามาโกงเหมือนแมวปูลั่นประเทศถังแตกไม่เจริญเพราะระบอบทักษิณจากกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยระบุถ้าพรรคเพื่อไทยได้บริหารประเทศ8ปีจะไม่มีคนอยากย้ายประเทศอีกทั้งจะทำให้ประเทศมั่งคั่งเจริญเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่28เมษายน2565นายสุเทพเทือกสุบรรณประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยมปท.เผยแพร่คลิปวิดีโอในเฟซบุ๊กสุเทพเทาสุบรรณสุเทพเทือกสุบรรณกล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าระบอบทักษิณที่ทำให้ประเทศทุกอย่างลำบากกันอยู่จนทุกวันนี้จำได้หรือไม่ว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้สถาปนาระบอบทักษิณได้เข้ามามีอำนาจบริหารประเทศติดต่อกันหลายปีตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมาและได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนแสนสาหัสใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองลูกหลานตัวเองโกงชาติโกงบ้านเมืองไปเป็นแสนล้านบาทใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่เคารพต่อกฎหมายประกาศว่าจะทำสงครามกับยาเสพติดแต่ฆ่าคนไป 2,500 คนคนดีไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองพลอยตายไปไม่รู้เท่าไรทำเรื่องที่เสียหายให้กับประเทศจำนวนมากโดยเฉพาะเรื่องทุจริตในยุคนั้นมากที่สุดประชาชนทนไม่ได้จึงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มพันธมิตรเสื้อเหลืองออกมาเดินขบวนต่อต้านระบอบทักษิณทั่วประเทศนายสุเทพกล่าวต่อว่าเลือกตั้งก็โกงจนในที่สุดถูกยุบพรรคไทยรักไทยเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคพลังประชาชนก็ยังโกงเลือกตั้งอีกและถูกยุบพรรคอีกจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ลืมว่าพรรคเพื่อไทยทุกวันนี้รากเหง้ามาจากพรรคไทยรักไทยยังเป็นส่วนหนึ่งของระบอบทักษิณที่เราไม่สามารถไว้วางใจได้ว่าถ้าเขามาบริหารประเทศแล้วจะทำให้ประเทศมั่งคั่งร่ำรวยเจริญไม่มีคนอยากย้ายประเทศนายสุเทพกล่าวอีกว่าในเรื่องคนอยากย้ายประเทศนั้นตนไม่คิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องการย้ายประเทศไปอยู่ที่ไหนเพราะประเทศไทยดีที่สุดแล้วอย่าไปอยู่เลยต่างประเทศไม่สนุกอากาศก็ไม่ดีภาษีก็แพงตนเคยอยู่ต่างประเทศเคยเป็นกรรมกรอยู่ต่างประเทศมาแล้วไม่สนุกเลยคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วมีความสุขสบายก็ต้องแบบนายทักษิณคงไปรวยล้นฟ้าสุขสบายมีบ้านอยู่หลายประเทศมีเครื่องบินเจ็ตบินไปบินมานายสุเทพกล่าวต่อว่าได้รับฟังสิ่งที่นางสาวแพทองธารพูดอยากบอกว่าอย่าลืมความหลังเพราะเพิ่งผ่านมาไม่นานนี้เองถ้าระบอบทักษิณไม่สร้างความเลวร้ายขึ้นในประเทศบ้านเมืองเราจะเจริญและสุขสบายมากกว่านี้สิ่งที่ทำร้ายประเทศไทยมากที่สุดคือการทุจริตคอร์รัปชันสมัยในทักษิณทุจริตคอร์รัปชันจนศาลตัดสินลงโทษจำคุกก็หนีไปต่างประเทศแล้วก็เอาคนของตัวเองออกมาก่อเหตุก่อจลาจลเผาบ้านเผาเมืองฆ่าประชาชนฆ่าตำรวจฆ่าทหารพอถูกดำเนินคดีก็เอาพวกตัวเองที่อยู่ในสภาออกกฎหมายนิรโทษกรรมจะลบล้างความผิดทั้งหมดอีกทั้งยังจะลบล้างความผิดให้นายทักษิณที่หนีคดีทุจริตเพื่อให้กลับประเทศมาอย่างเท่ๆไม่ต้องติดคุกอีกนายสุเทพกล่าวอีกว่าวันนี้ประเทศขาดงบประมาณในการบริหารรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำงานหน้าเขียวหน้าแดงทุกวันเงินทองไม่คล่องมือเพราะเหตุคนในระบอบทักษิณทุจริตช่อโกงโกงชาติโกงประชาชนไปทั้งสิ้นนี่ประกาศว่าเลือกตั้งคราวน่าจะต้องแลนด์สไลด์จะต้องเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวมาบริหารประเทศผมสยองเลยกลัวเลยเพราะเห็นมาแล้วพี่ชายเป็นนายกรัฐมนตรีก็โกงน้องสาวเป็นนายกรัฐมนตรีก็โกงและถ้าลูกสาวมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีก
แล้วก็โกงอีกจะทำอย่างไรผมไม่อยากเดินขบวนอีกแล้ววันนี้เราต้องเปลี่ยนรูปแบบวิธีการต่อสู้เขาต่อสู้โดยผ่านทางโซเชียลมีเดียพวกเราคนรักชาติบ้านเมืองก็ต้องสู้กันโดยโซเชียลมีเดียนายสุเทพกล่าวต่อว่ารู้สึกเห็นใจพลเอกประยุทธ์ที่ต้องทำงานหนักแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดจากการกระทำของคนในระบอบทักษิณขอให้ประชาชนยืนหยัดและต้องช่วยกันทำให้ประเทศดีขึ้นเรื่องแรกที่ต้องทำคืออย่าไปหลงไหลได้ปลื้มกับนักการเมืองที่ชอบที่โกงเราต้องใช้ดุลพินิจคิดให้ดีร่วมกันสร้างนักการเมืองที่ดีทั้งนี้วันที่22พฤษภาคมขอคนกรุงเทพมหานครช่วยกันสร้างปรากฏการณ์พิเศษเลือกนักปฏิบัติเลือกคนหนุ่มอย่างนายสกลทีภัทยกุลเบอร์3เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วเลือกตั้งใหญ่คราวหน้าเราก็เลือกคนในทํานองนี้มาเป็นผู้ดูแลบริหารประเทศและทำหน้าที่ในสภากันอีกI'm not afraid to die.